เอาเรื่องแรกเลยนะครับก็เรื่องคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยนะครับผมจะพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับก็มี2ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือกฎหมายส.ส.นะครับขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่พูดภาษาชาวบ้านนะกฎหมายส.ส.เนี่ยนะขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ประเด็นแรกนะครับพี่น้องครับถ้าท่านฟังผมแล้วท่านจะได้เข้าใจข่าวอย่างชัดแจ้งนะฮะศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ว่าไม่ขัดเข้าใจนะครับนะฮะมีมติเอกฉันท์ว่ากฎหมายส.ส.ไม่ขัดกับกฎหมายแม่ก็คือรัฐธรรมนูญแค่นี้เข้าใจนะครับพูดภาษาชาวบ้านนะครับคนที่ฟังผมอยู่ก็คงจะไม่ได้จบกฎหมายนะครับก็คือพูดง่ายกฎหมายส.ส.ซึ่งเป็นกฎหมายลูกไม่ขัดกับกฎหมายแม่คือไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญจบนี่คือประเด็นแรกมีใครสงสัยก็ถามนะประเด็นที่2ครับนะกฎหมายลูกนะครับก็คือกฎหมายส.ส.มาตรา128เนี่ยกำหนดหลักเกณฑ์นะอันดับแรกเขาเรียกหลักเกณฑ์วิธีการคิดอัตราส่วนบัญชีรายชื่อให้ครบ150คนเนี่ยไอ้4อย่างเนี่ยนะเป็นเพียงรายละเอียดอะไรต่างๆในกฎหมายส.ส.ไม่ได้ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา91ก็แค่นี้ก็คือพูดง่ายกฎหมายส.ส.เนี่ยไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะดังนั้นนะข้อความในกฎหมายส.ส.ที่มันมีมากกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญในมาตรา91เนี่ยเช่นมาตรา128วรรค1วงเล็บ2ถึง7เนี่ยไอ้ที่มันเพิ่มเติมเนี่ยจึงชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็คือเอามาใช้ได้นะครับก็หมายความว่ากกต.ก็มีหน้าที่คำนวณนะอัตราส่วนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ให้ได้ครบ150คนนะก็คือต้องไปหาวิธีการเนี่ยทำยังไงก็แล้วแต่ให้มันได้ส.ข.ส.ส.ครบ150คนคือถ้าไปเอา 70,000 เนี่ยนะหรือ 71,000 คนเนี่ยแบบเหมือนที่อนาคตใหม่เขาว่าเนี่ยมันไม่ครบ150คนเมื่อมันไม่ครบก็นะก็ต้องใช้วิธีการอื่นก็คือต้องคำนวณโดยใช้ประมาณสัก 30,000 คะแนนนะครับได้ส.ส. 1คนก็ทำให้มีพรรคเล็กๆที่ได้คะแนนประมาณสัก 30,000 คนเนี่ยพรรคเล็กๆประมาณ11พรรคเนี่ยก็จะได้ส.ส.เข้ามาอีก11คนประมาณนี้เข้าใจไหมคือต้องใช้วิธีการ30,000ต่อส.ส.รายชื่อ1คนเนี่ยจึงจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อครบ150แต่ถ้าใช้วิธีการคำนวณอย่างอื่นมันจะไม่ครบก็แค่นี้แหละครับชัดเจนไหมครับอธิบายแบบภาษาชาวบ้านแต่ถูกต้องในสาระสำคัญไม่ต้องพูดเหมือนพวกที่จบปริญญาเอกด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญไอ้พวกนั้นเก่งเป็นนักกฎหมายระดับเทวดาแต่ชาวบ้านฟังคนเหล่านี้แล้วไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรเพราะมันเก่งเกินไปกว่าที่จะมาให้ความรู้กับประชาชนอ่ะมันควรจะไปนั่งอยู่ในห้องสมุดอ่ะพวกนั้นอ่ะมันจะต้องให้นักกฎหมายกระจอกกระจอกจบเนติบัณฑิตอย่างผมเนี่ยมาให้ความรู้กับประชาชน นะครับเข้าใจนะจ๊ะนะคำนวณอย่างไรก็แล้วแต่ให้ได้บัญชีรายชื่อให้ครบ150คนตามมาตรา83วรรค1วงเล็บ2นะมาตรา83วรรค1วงเล็บ2แค่นี้ครับก็คือสรุปง่ายๆเอาอีกครั้งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นแรกว่ากฎหมายส.ส.ที่เอามาใช้ในการคิดคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญประเด็นที่2กฎหมายส.ส.ที่มีรายละเอียดมาตรา128วรรค1วงเล็บ2ถึง7ที่มันมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเพียงการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการคำนวณการคิดอัตราส่วนให้ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อครบ150คนตามมาตรา83วรรค1วงเล็บ2แค่นี้ครับจบเพราะฉะนั้นกกต.ก็ดำเนินการคำนวณได้เลยครับนะไม่มีสูตรอื่นมีสูตรเดียวคือคำนวณอย่างไรก็แล้วแต่ต้องได้ปาร์ตี้ลิสต์ครบ150คนตามที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเป็นมติเอกฉันท์นะครับชัดเจนนะครับให้ความรู้กันชัดเจนชัดแจ๋วนะครับชัดเจนนะครับนะฮะ
นะครับจบแล้วนะถ้าใครฟังแล้วไม่เข้าใจก็ไปดูคลิปย้อนหลังไปเปิดย้อนหลังดูอันนี้ก็คืออธิบายชัดเจนแล้ว1เรื่องแล้วจบไป